เพราะว่าเรื่องจับมาเนี่ยท่านบอกพี่ถนัดปุบตายเองเยอะโบน้องตายแล้วน้องเอาเนี่ยครับผมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม12ไทม์ด้วยกับพี่นุ้ย02เนี่ยครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝนก่อนนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับนะเราจะมาทำอะไรพี่นุ้ยก็ไม่รู้ครับกับพี่ม่อนตามพี่ม่อนครับโอเคครับผมนะวันนี้เราจะมาเดี๋ยวเราจะเตรียมสร้างหอคอยของดีเอ็นก้านะครับผมแล้วก็ไปตามหาฟอสซิลนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะตามหาฟอสซิลก่อนแล้วค่อยสร้างหอคอยดีเอ็นก้าแล้วจะอัญเชิญดีเอ็นก้าในพาร์ทหน้านะครับผมเนื่องจากว่าบางคนในงงว่าทำไมผมต้องเกมโหมดสร้างหอคอยดีเอ็นก้าเนื่องจากว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่แมปยังสปอนหรือว่าเจเนเรตไม่เจเนเรตบั๊กอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็ไอ้พวกหอคอยทันเดอร์ฟิเซอร์ไฟเออร์หรือว่าพวกหอคอยดีเอ็นก้ามันจะไม่มีนะครับผมแม้แต่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก็ไม่มีนะครับคือปกติมันจะเกิดตามภูเขาใหญ่ๆนะครับผมแต่ว่าภาคนี้มันสปอนยังไม่เสร็จเนี่ยผมนะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องอัญเชิญมันมาเนี่ยผมต้องไปเสกต้องเกมโหมดแล้วก็ค่อยๆแปะทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็ถือว่าอันนี้เราไม่ได้โกงกันเนี่ยผมว่ามันไม่มีหาไม่ได้เนี่ยผมนะใช่ไหมพี่น้อยครับครับโอเคครับต่อไปครับผมคุณเตรียมโปเกมอนน้ำเลยครับแล้วเตรียมที่ขุดดีๆเลยอันนึงที่ขุดดีๆไปอันนึงที่ขุดเหล็กไอ้ที่ขุดเพชรเออที่ขุดเพชรอ่ะมีอยู่ครับได้อยู่โอเคครับผมเตรียมที่ขุดดีๆไปอันนึงแล้วเตรียมโปเกมอนน้ำไปตัวนึงครับผมก็ที่มือให้มาบัสโตอะไรวันนี้เราจะไปที่ซีอิสเวลกันมาทีพี่มาครับทีพี่โอเคเราอยู่ซีอิสเวลกันนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับตอนคืนนะครับผมมีโอกาสที่ใครก็กล้าเกิดด้วยนะครับปุ๊บโอเคสิ่งที่เราจะไปหาคือเลยไปหาฟอสซิลกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปหาฟอสซิลให้ดูก่อนแล้วชี้ให้ดูฟอสซิลเป็นรูปยังไงเนี่ยนี่พี่นุ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไหนวะไหนมึงอ่ะกูยิ่งมันมืดมากเลยเพื่อนกูอยู่นี่ทีพีอยู่ด้วยนี่อย่างเงี้ยเห็นสีดำๆตรงนี้ป่ะอ่าฮะเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฟอสซิลฉะนั้นสิ่งที่เราควรเตรียมมาคือเราควรที่จะอะไรหายใจก่อนมึงมีบล็อกป่ะยาอะไรครับมีบล็อกป่ะมีบล็อกมาหน่อยบล็อกหน่อยไหนมึงอ่ะนี่ไงเออบล็อกมาจึ๊บเอาไปเออดิสิ่งที่เราควรจะเตรียมเนี่ยผมก็คือว่าเราควรจะเตรียมบล็อกอย่างนี้ไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาท็อตปากเพื่อที่จะหายใจได้นะครับผมนะจึ๊บโอเคครับผมมันจะช่วยมืดมากมืดอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราทำการขุดนี่เลยนะครับผมฟอสซิลครับโอเคได้ฟอสซิลมาแล้วบล็อกปากฟอสหน่อยไปเท่าอีกหน่อยไปอีกทีนึงเออมากโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยโอเคพอได้ฟอสซิลแล้วเราขี่ตัวนี้ไปเลยเว้ยขี่ตัวนี้ตามล่าหาตาเออแล้วก็ค่อยๆไล่หาฟอสซิลแถวนั้นนั่นแหละหน้าที่เรานะครับหน้าที่เราในวันนี้คือเรามาหาฟอสซิลก่อนเนี่ยผมเนี่ยฟอสซิลนี่ก็หายเอ้ยนี่ก็เจอฟอสซิลแล้วแล้วเราค่อยเอาฟอสซิลไปนั่นน่ะไปทำผ่านเครื่องปฏิกิริยานิวเคลียร์ไปนี่ไปทำความสะอาดเออทำความสะอาดแล้วก็เอาโปเกมอนนี่ก็ได้ฟอสซิลอะไรมาไม่รู้อะแล้วที่มันเรืองแสงอะที่มันเป็นสีอันนั้นเป็นมอเตอร์สโตนนะผมอ๋อเป็นหินน้ำอะพี่โอ้หินน้ำเป็นทำไมมึงไม่ได้ใช้ตัวน่ะมึงไม่ตัวน้ำเราไม่มีตัวที่ไรต้องใช้หินน้ำนี่อ่ะแล้วเทพอะเทพไม่ใช้อะเทพบ้านใครใช้หินน้ำกันวะหินน้ำมาไม่ไกลล่างอ๋อแล้วเว้นจะเอาวอเตอร์ออฟอะวอเตอร์ออฟไปทำเกนชินไคโอก้าแต่ไม่รู้ว่าภาคนี้มันมีเกนชินยังโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแถวนี้กันนะฮะค่านี้จะมืดนะครับเนี่ยมืดดีครับปรับไบเนทให้เป็นปรับไบเนทให้มันเป็นไบดิก็จองมืดแน่เลยเพื่อนแน่ๆเลยโอเคเดี๋ยวผมไล่หาไอ้มันชื่ออะไรฟอสซิลวะฟอสซิลไงเออลองหาฟอสซิลไงแต่ขอกลับบ้านไปมึงนะครับเอ้ยมึงคุณเอาหาให้ผมหน่อยดิกูลาปัดฆ่ากูอะไรเอาอาหารนิดหน่อยอาหารเต็มตัวกูเลยเนี่ยเออแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตรงนั้นน่ะเจอกันตรงซีสเรียวซีสเรียวด้วยเออที่กูนั่นน่ะนั่นแหละเขาเรียกซีสเรียวหนังสือไม่ใช่เช้าตู่หรือว่าหนังสือเออทำหนังสือไว้หนึ่งนะฮะครับผมเอาอาหารมาด้วยครับต้องการอาหารมากครับตอนนี้ต้องการอาหารมากครับตอนนี้หรือว่าผมจะยังครับไอ้น้องปึ๊บแล้วก็หนังวัวโอ้โหคุณหนึ่งครับทำไมคุณทำเนี่ยไอ้สัตว์กลับบ้านเองก็ได้ไว้เฮียถ้าคุณมึงจะมาเร็วขนาดนี้เร็วเกินไปแล้วไอ้เหี้ยเร็วเกินไปแล้วมันเร็วได้ขนาดนี้เหรอนะฉันไม่เคยเจออะไรที่เร็วขนาดนี้มาก่อนเลยเอาไว้ให้หนูเอามาให้ว่องเลยให้ว่องเลยแม่โอเคผมเดี๋ยวต่อไปกลับไปซีสเรียวนะฮะโอเคเรามาหาฟอสซิลกันต่อดีกว่าพี่นุ้ยไปตามไปครับตามไปคุณไม่หาฟอสซิลลาพิษลาพิษอยู่ไหนไม่หาฟอสซิลหาอะไรกูจะหาไอ้นี่ให้มันดำน้ำง่ายขึ้นอะไรอะควาฟิน่าอะควาสักอย่างอะควาอินฟินิตนะเออควาอินฟินิตอุปกรณ์อย่างนั้นต้องใช้ด้วยเหรอวะใช้ดิมันมืดมีแต่เด็กน้อยเขาใช้กันอ่ะโอ้โหผมพูดซะเด็กน้อยแบบเด็กแบบมอแวร์พี่ครับเล่นนั่นพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กน้อยใช้กันน้องโถควาโคงควาอะไรไม่มีนะเราโตๆแล้วไม่ย้ายหรอกหรอเออกูเคยใช้ที่ไหนอ่ะเนี่ยกูมาไหว้สดเลยเนี่ยมึงเห็นเปล่าตามไปครับผม
ใช้หลักสูตรแบบว่าหลักสูตรประหยัดมัธยัสถ์พอเพียงยูโน่หลักสูตรประหยัดมัธยัสถ์พอเพียงเฮ้ยแต่ว่ายแถวน้ำแถวโอเชียนผมว่าน่าจะมีมานาฟี่เกิดมานาฟี่มานาฟี่มานาฟี่ก็เป็นตัวโปเกมอนแรอยู่น้ำตัวเล็กๆเหมือนเซเลบี้ใช่แต่ไม่ได้ถือว่าเก่งแค่มันหายากตื้อโอเคครับผมเนมอลอะไรวะป่าอะไรวะอะไรวะคุณได้ฟอสคุณมาไล่ขดฟอสซิลอยู่ป่ะครับเปล่าครับผมมาเดินเล่นครับอ้าวควยนะครับมีทอดแค่อันเดียวไอ้เหี้ยโคก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเกินบ้านเราเออบ้านเราไม่มีโคอ่ะกูสายไปขุดมาสุดท้ายมันก็หมดเลยครับโอ้ยเราเผาเยอะเกินไปเพื่อนเหรอใช่เราเผาเยอะเกินไปเราโคไปเผาเยอะเกินไปนี่อยู่นี่ฟอสซิลกูอยู่นี่หาฟอสซิลก่อนนะฟอสซิลเนี่ยมันมีฟอสซิลอะไรบ้างวะไอ้หนุ่ยให้กูหาเหรอเออมาช่วยกูหาฟอสซิลดิโอเคแค่นึงจะได้แบบเอากลับไปล้างทีเดียวไงจะล้างหลายๆทีโอ้โหมึงมาเกิดอะไรตรงนี้น่ะโอ้ลาปัดดาวช่วยโปเกมอนน้ำฮัลโหลอะไรมึงเอาเต่าวะเนี่ยทำไมดิมึงเอาเต่ามาคือไปลงตรงไหนวะเนี่ยไปป่าเต่ามันลงอยู่ใต้น้ำสุดอะหาฟอสซิลในแมปมันไม่มีเขียนนะว่าฟอสซิลเป็นสีอะไรก็นี่ไงฟอสซิลมันสีดำมันก็หาดิมันก็ดูดิไม่ถ้าเกิดเป็นในแมปไหมถ้าเกิดเป็นอันไหนมีแสงมันจะมีไงไม่มีไม่เกี่ยวไม่มีบอกมึงจะสบายไปแล้วเพื่อนต้องรู้จักความลำบากบ้างในการตามหาฟอสซิลเนี่ยเห็นเด็กก็บอกว่าในแมปในถ้ำมันก็มีเฮียไม่หาในถ้ำจะได้ง่ายกว่าในน้ำอะไรในน้ำหาง่ายกว่าในถ้ำมึงก็ดูดิมึงลองว่ายน้ำมาแป๊บเดียวดิเนี่ยเต็มเลยนี่กูขุดเป็นร้อยนะเฮียมันไอ้ถ้ำมันหายากเว้ยหายากกว่าน้ำอีกในน้ำมาขุดแป๊บเดียวนี่ได้มาเป็นร้อยนะเพื่อนกูได้มาจนแบบกูสร้างได้เลยกูสร้างเลยนะพิพิธภัณฑ์ในเฮียโอ้พระเจ้าช่วยเฮ้ยเราต้องสร้างพิพิธภัณฑ์โปเกมอนกันดีกว่าอันนี้แม่งโปเกมอนน้ำเยอะชิบหายใช่เหรอไม่ใช่โปเกมอนน้ำนี่เอ้ยกูเจอโคขุดแป๊บโอ้โหมึงบ้าไหมเนี่ยเพื่อนฮะมึงอยู่ใต้น้ำมึงบอกว่าโปเกมอนน้ำเยอะมึงให้โปเกมอนน้ำน้อยมึงอยู่ใต้น้ำอ่ะฮะไม่ริมหาดเฮ้ยหล่อนี่แม่งอะไรวะโอ้โหโปเกมอนน้ำเกิดเยอะมากเลยอยู่ใต้น้ำโอ้ไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเกิดบนบกไหมโอ้มึงอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยมึงอยู่เหมือนโกดักยังเกิดที่จังเกิลได้เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นโปเกมอนน้ำที่ไหนอ่ะใช่อ่ะมันเป็นโปเกมอนเป็ดอะไรนั่นเนี่ยโปเกมอนเป็ดอยากให้คอยคิงเกิดบนบกอ่ะโหไอ้เหี้ยนี่มันริมชาติจริงๆไอ้เหี้ยเอ้ยเต็มไปหมดเลยแล้ววะนกกับตัวเหี้ยอะไรแย่ๆหมดเลยเนี่ยแถวนี้ฮ่าครับอุ๊ยนี่อะไรเนี่ยนี่ใช่Thunder Stone Shard อ๋อเป็นของแค่หินนั่นน่ะไอ้เหี้ยหินสายฟ้าสายฟ้าใช่เพื่อนไอ้กูได้ยินเสียงมันเสียงมุมเลยว่ะฮะไอ้กูได้ยินเสียงมุมอ่ะมุมกําลังเดินอ่ะมึงคิดไปเองเพื่อนไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองแล้วตัวเหี้ยอะไรแมงมุมแมงมุมจริงนี่อยู่ในถ้ำนี่ถ้าเกิดแมงมุมนี่ไงสัตว์ก็จะแมงมุมแล้วเพื่อนแมงมุมจริงจัดไปพ่อหนุ่มอ๋อมันเป็นได้ไงมันเป็นสปอนเนอร์เคสสไปเดอร์อ๋อเป็นแมงมุมจริงไหมแมงมุมจริงแมงมุมเคฟสไปเดอร์เออเอ้าไอ้เหี้ยถ้าเกิดมาจากถ้าเกิดมันเกิดจากสปอนเนอร์มันเกิดไงถ้าเกิดมันเกิดปกติไม่เกิดซอมบี้อ่ะอ๋อมันเกิดจากพวกนี้แหละผมจะเห็นเห็นแล้วครับเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วกันฟอสซิลเคยเอาฟอสซิลมาเยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะเอาฟอสซิลไปล้างนะคุณทำเครื่องทำฟอสซิลอันนึงได้ไหมครับหรือว่าทำมันยากทำอะไรเครื่องทำฟอสซิลอ่ะจะได้ทำฟอสซิลหลายอันอ๋อได้อ่ะแล้วมันใช้ไม่พอเลยครับเพราะมันทำนานครับผมเนี่ยมันรีบๆอ่ะอ๋อทำนานรีบๆด้วยครับผมสักครู่ฮะพอดีว่าเป็นวัยรุ่นนะครับช่วงนี้แบบโฆษณาดูกลมก่อนช่วงนี้วัยรุ่นนะครับผมและใจมันร้อนๆนะครับร้อนรุ่มร้อนรุ่มมันไม่ได้แบบเหมือนคุณที่เป็นวัยชราแล้วครับครับผมก็ประมาณนั้นมึงคาบเองเลยทำไมวะมึงใจเร็วมึงอยากใจร้อนไหมเหรอเฮ้ยเราก็ต้องให้คนแก่เขาทำก่อนโอ้ยเฮียพูดมึงไม่แก่เนาะไปป่ะเราวัยรุ่นผมวัยรุ่นอยู่เอานี่เสร็จแล้วโปเกมอนใส่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยอึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเสร็จก็ฟอสซิลมาวางไว้ตรงนี้ครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นสักระยะนึงนี่ครับแล้วเดี๋ยวฟอสซิลมันก็จะใส่นึงโอ้โหมันง่ายๆเลยว่ะใส่โปเกบอลเหรอโปเกบอลเอาโปเกบอลใส่แล้วก็เอาฟอสซิลต้องการเอาอะไรฟอสซิลคลีนเนอร์กับฟอสซิลทั้งคู่เลยอะไรนะฟอสซิลอะไรนะมันมีทำความสะอาดฟอสซิลกับเป็นฟอสซิลแมชชีนเออ2อันเลยก็ได้เพิ่มมาอีกอันนึงอ่ะควยหรือว่ามึงใช้มึงรู้ทำยาป่ะทำยาป่ะไม่ก็ใช้อลูมิเนียมเออไปหาไปหามาตีแล้วมันอยู่ไหนวะยาหวานหมดแล้วอ่ะหมดแล้วไม่จำได้มันเหลืออยู่ไม่ใช่หรอหมดแล้วเฮ้ยต้องเหลือดิเฮ้ยหมดแล้วมันจะหมดได้ไงหมดไปกับอะไรอ่ะมันหมดแล้วใช่ไหมรักที่เคยมีความหมายไปเถอะหมดแน่มึงหมดแน่อะไรวะไม่มีเทรดเดอร์ป่ะหาคิวบอลต้องให้จะให้มาช็อกมา
น่นหน่อยดอนวอนมาโชกโอเคครับเอ้ยมิวแทงมิวแทงไม่มีเลยวะไม่ใช่แล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดใช่เหรอมึงต้องไปหาอลูมิเนียมจริงเหรอเออมึงต้องไปหาทุกทีอ่ะทั้งไปหาทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้มึงว่างงานมากเลยกูต้องไปหาอลูมิเนียมจริงๆเลยใช่มึงว่างงานไงแต่งานกูมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมึงทำอะไรฟอบัตมึงหาฟอสซิลอะไรนะฟอบัตเข้าใจป่ะพวกเกี่ยงไอ้พวกเกี่ยงงานไอ้เหี้ยพวกเกี่ยงงานไอ้สัตว์กูต้องมานั่งเฝ้าบ้านเนี่ยฮะมันรู้มั้ยว่างานนี้มันสำคัญแค่ไหนอ่ะเหมือนมึงพูดเหมือนบ้านมันจะโดนไฟเผาไฟเผาเว้ยเหี้ยเอาครั้งก่อนมันโดนไฟเผาเลยเฮ้ยตัวเหี้ยเนี่ยมันบอสนี่หว่าบอสหรือแล้ววะอะไรน่าจะเป็นเลเจนดารี่เฮ้ยๆลีเจนเหรอเดี๋ยวดูพี่ป่ะป่าวสัตว์ใกล้ๆบ้านอะไรไหนเหี้ยโอ้ยควายตกดูหน่อยอ๋อตัวนี้เหรอปึ๊บจัดไปทำบายครับทำบายตายแล้วเพื่อนอ้าวเฮ้ยโอ้โหกูตายแล้วเพื่อนกาดอนเนี่ยโดนตีตายต้องคิดแล้วอ่ะกาดอนตีตายผมนี่ลำบากหมดลำบากใจเลยปากจีลำบากใจนะผมต้องไปเดินหาอลูมิเนียมให้พี่ม่อนเนี่ยมันรู้ไหมมันทรมานแค่ไหนฮะทรมานแต่คุณไม่เคยรับรู้เพื่อนกูตายแล้วอ่ะตัวเนี้ยอ่ะมึงฆ่าไม่ได้เลยเหรอเออฆ่าไม่ได้เลยมันไม่ใช่พี่ม่อนนะพี่ม่อนต้องฆ่าได้ทุกตัวดิสัตว์จืบหลับไปหนูหลับไปหนูโชคดีครับโชคดีหลับไปหนูตื๊บครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วผมพี่นุ้ยครับเตรียมมายืนให้หน่อยครับยืนเล่นแทนกูแป๊บนึงทำไมครับไม่ได้ครับต้องหาของให้มึงครับสัตว์ยืนเล่นแทนกูแป๊บนึงดิมึงบอกก็ธุระกูว่าเยอะเอ้าคุยยืนเล่นให้กูไม่ได้เหรอปกิวก็ได้ปะใกล้บ้านจะตายโอเคไม่ใช่ปกิวไปเถอะโอเคฮิวยืนเล่นให้กูไม่ได้เหรอเพื่อนยืนเล่นกูแป๊บนึงอ่ะไม่ได้เลยสิงได้ไหมสิงโอ้โหสิงไม่ได้สิงติดเออนั่นแหละติดละนี่อะไรวะนี่ได้เป็นเหล็กนะนี่เป็นเหล็กนะฮะรีบอยู่ครับผมโอ้ยเชี่ยโอ้โหมันเกินมาพอดีสัตว์นี่ก็น่าจะเป็นบายแซมเปอร์อะไรครับรูบี้ประเด็นคือเรามาหาอลูมิเนียมโอ้โหมันไม่ได้วะอลูมิเนียมอยู่ใสว่ะอลูมิเนียมอะไรครับอลูมิเนียมครับจะบล็อกอะไรนะบล็อกเศษบล็อกแอนบูอุ้ยจุบเฮ้ยเพื่อนมึงไปยืนก็ไม่ได้ผมไม่ยืนเลยนี่กูว่าก็ตามไม่ยืนไงก็กูก็มีธุระของกูโอ้ก็นั่นน่ะธุระมึงแบ่งหน้าที่กันแล้วโนเออได้แต่กูทำเสร็จแล้วนั่นแหละก็แค่นั้นไอ้ตายเถอะนะได้ EXP แชร์ของจริงไปแล้ว EXP แชร์ 100% โคตรแจ่มและแหลมแมวไปดีกว่าครับเราไปดูโปเกมอนที่เรานั่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราล้างไว้นะครับดูโปเกมอนที่เราล้างไว้ก็ดีกว่าจะเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าโอเคออกมาแล้วอ๋อนี่มันไอ้ได้ต้นไม้งงๆนี่มาครับผมโอเคมันจะมีตัวนึงที่มันเป็นหัวเหม่งๆครับมอนมีป่ะเราลองล้างตัวนี้หน่อยไอ้อะไรนะหัวเหม่งๆไหมครับที่มันเป็นไดโนเสาร์หัวเหม่งๆอ๋อผมได้มาแล้วนี่ครับคุณได้เลยเออคนละตัวนี่คนละตัวกันเหรอเออหัวเม่งๆแล้วมีหนาคล้ายๆกับเป็นเขาใช่ยังไม่ได้ตึบโอ้โหเพื่อนกูได้ EXP share 100% มาดีใจด้วยเพื่อนมันเอาไปปั๊มเบลชั้นดีเลยปั๊มเบลตัวเด็กๆอ่ะตึบน่าจะเอาล้างเสร็จยังล้างแล้วโคตรเร็วเลยเอาซิลใส่ครับผมโปเกมอนยัดครับโอเคแล้วก็รอมันทำงานนะผมโหยเนี่ยมึงต้องเป็นคนหาเว้ยกูเป็นนักวิจัยไงเข้าใจป่ะนักวิจัยเออกูเป็นนักวิจัยกูต้องมาคอยวิจัยต่างๆว่ามันจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นยังไงมึงเข้าใจนะจ้ะเออเนี่ยกูทำหน้าที่แบบที่แบบลำบากสุดแล้วเนี่ยนักวิจัยอ่ะเข้าใจป่ะเพื่อนจ้ะเนี่ยมึงทำไม่ได้อย่างกูไงนะจ้ะมึงยังเด็กน้อยอยู่อ่ะและใครครับของให้มึงใช้ละไอ้สัตว์มันยังเด็กน้อยอยู่อ่ะมึงยังไม่เข้าใจความเป็นนักวิจัยที่แท้จริงเข้าใจไหมหลังถ้าเกิดมึงเจอซิลิคอนหลังถ้าเกิดมึงเข้าใจความเป็นนักวิจัยที่แท้จริงมึงจะรู้เลยว่าเออจะตัวที่อะไรเกิดอ่ะเออเดี๋ยวกูเคลียร์ให้นะไม่ต้องกูอยากเดี๋ยวกูเคลียร์เองไม่เป็นไรกูเกรงใจเป็นเทพก็ไม่เป็นไรฟอเรสต์ฮิลล์มึงอยู่ไปโอมแหละก็น่าจะเป็นฟอเรสต์ฮิลล์แต่อยู่ข้างในเมืองใช่เหรอกดดูดิจริงป่ะเนี่ยกูอยู่ในเมืองมึงกด F3 ดิมึงกด F3 ดิ F3 ฟอเรสต์ฮิลล์เปล่าอยู่แพนนั่นเหรอฟอเรสต์อยู่เพลนฟอเรสต์ฮิลล์ก็แถวกูสิเออนั่นแหละทำมึงอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวไปฮิตบอลก่อนนี่ไหนวะ
มันคือตัวอะไรอ่ะฟอร์เรสต์ฮิลตื้อไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมหูเบาอันนี้ฟอร์เรสต์ฮิลวะนี่เบิร์ดกูเจอกูอยู่แถวเบิร์ดฟอร์เรสต์อ่ะกูอยู่เขาอยู่เออนี่ไงแถวกูจริงด้วยเมื่อมึงบินเข้าไปมึงเดินเข้าไปดิเดินขึ้นยังไงอะไรที่อยู่ข้างลึกซะเลยมึงขุดขึ้นไปดิไหนฮะดีแล้วลึกไปไหนใช่ขุดดิครับเอาไปครับเราต้องไล่ขุดขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นคนละทางครับผมเพื่อตามจับโปเกมอนนะครับจะเป็นแก๊งลูกี้กันนะฮะอันนี้เพื่อนแก๊งลูกี้ขึ้นยังไงวะเนี่ยค่อยปีนขึ้นสิเนี่ยแก๊งลูกี้แล้วแก๊งลูกี้ได้เป็นตอนมืดเลยนะเฮียก็มันเกิดตอนมืดไงโปเกมอนอ่ะกูอยากรู้ตัวอะไรไงกูว่าไอ้นั่นเปล่าวะไอ้เฮ้ยออกมาแล้วพับโอเคขาเลยครับพี่ครับผมคุณมาช่วยกูหาหน่อยคุณมึงมาช่วยกูหาหน่อยครับกำลังขึ้นไปครับใจเย็นครับพี่หนูเยี่ยมมากมึงหายเร็วกูอยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ๊ยจะอ้าวอะไรตัวเหี้ยอะไรโผล่จากดินวะเนี่ยฮัลโหลตีแม่งเลยดรอปไปดิโตแล้วฟอร์เรสต์ฮิลนั่นบ้านใครอ่ะเอาบ้านเรานี่หว่าให้มึงช่วยกูหาหน่อยก่อนหาอยู่โอ้กูหาอยู่แพลนนี่ฟอร์เรสต์ฮิลป่ะเนี่ยฟอร์เรสต์ฮิลเนี่ยฟอร์เรสต์ฮิลโอ้จะหาไงวะเนี่ยกูตัวอะไรเกิดวะฮึบตอนคืนฟอร์เรสต์ฮิลผมยังไม่รู้เลยตัวอะไรเกิดกลางคืนกับฟอร์เรสต์ฮิลเหรอนั่นอะไรน่ะนั่นไม่น่าใช่ใช่ไหมอะไรใช่ไหมนี่ไอ้เหี้ยตัวนี้ตัวไหนที่พี่อ่ะนี่ไหนอยู่ไหนอ๋อตัวนี้เหรอตัวอะไรวะมึงรู้ว่าตัวอะไรไม่รู้อ๋อหนึ่งในนั้นปะน่าจะเป็นหนึ่งในไอ้ทีโออ่ะจัดเลยพี่เอาตายหรือเอารอดน้องเอาจับมาโอ้ยเรื่องจับมาเดี๋ยวฉันบอกพี่ถนัดปุบตายเองไอ้ยื้อโอ้น้องตายแล้วน้องโมบอกแล้วเรื่องจับมาพี่ถนัดบอกแล้วให้มาเข้าฝีมือกูจับได้ก็ตายหาแล้วตายหาวันใดสัตว์ตายทั้งคู่ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรหรอกตัวมันเป็นตัวในทริโอไว้ผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยถูกใจอ่ะตายไปก็ได้เนอะเนี่ยใช่ไหมเพื่อนมึงลั่นมึงบอกไปเถอะมึงลั่นมึงกูไม่ได้ลั่นกูตั้งใจกูแบบอยากลองฝีมือไงของเลชิล่ามันโหดแค่ไหนกูสั่งไปฝึกมากูเลยแบบดองเฟรมทาวเวอร์ไปรอบนึงเพราะกูรู้มันตัวน้ำแข็งไงแบบมันแรงเกินไปอ่ะคือตัวกูมันเก่งไงเนี่ยพวกนี้มันเด็กน้อยอ่ะอันนี้มันดับแล้วกูก็ไม่เหมือนกับมึงที่แบบค่อยๆแบบหยอดทีละนิดทีละหน่อยกูตีทีเดียวตายเลยเห็นป่ะโอ้โถคือตัวกูมันเก่งไงจ้ะโอ้โถเอ้ยตัวกูแบบมันไม่ได้ไอ้พวกชอบหวนดีจ้ะมันไม่ได้มาเล่นๆไงมันเก่งแล้วอ่ะจ้ะโอ้โถเอ้ยจ้ะโปเกมอนพวกนี้มันกระจอกจริงเลยเว้ยจ้ะเห็นแล้วกูหมดความหมดอารมณ์ไหมหมดอารมณ์เลยเดียวพี่มอนเห็นแล้วหมดอารมณ์เลยมันกระจอกกับเพื่อนมันไม่เก่งอ่ะมันสู้แบบตัวกูไม่ได้หรอกจ้ะตัวที่คือฝึกฝนมาเก่งทุกตัวครับเราไปซีสเรียวดีกว่าซีสเรียวกันคุณคิดว่าผมมีโอกาสเจอไคโอกาป่ะครับอย่าเจอลาติออนนะอ๋อมึงฆ่าไปแล้วตัวนึงไม่ใช่เหรอเอาคุยว่ามึงฆ่าไปแล้วตัวนึงเฮ้ยแต่เราเจอแค่ตัวเดียวเองเว้ยแล้วไม่เคยเจอเลยเราเจอแค่ตัวเดียวคือมึงฆ่าเพื่อนไปแล้วมันอยากให้มึงเห็นแล้วอ่ะมันไม่อยากให้มึงเห็นแล้วไอ้เหี้ยมึงฆ่าเพื่อนไปเอ้าไอ้สัตว์ทีมังกรไว้มึงยังฆ่าไปแล้วมึงฆ่ากูฆ่าสุดท้ายมันยังเกิดให้กูเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่กูฆ่ามันเลยไปหามึงไงไม่กูฆ่ามันก่อนแล้วมึงก็ฆ่ามันแล้วกูก็ฆ่ามันเอ้ยแล้วกูก็จับมันเออดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไปนะเฮ้ยกูเจอเอมเมอรัลด์เอมเมอรัลด์หรอปะเอมเมอรัลด์ไงเอมเมอรัลด์เลยนะก็เอมเมอรัลด์เนี่ยบินหาคือไอ้โปเกมอนตรงโอเชียนเนี่ยมันหายากมากเลยเว้ยไอ้พวกตำนานที่เกิดตรงโอเชียนอ่ะเพราะว่ากูไม่ค่อยเจอตำนานที่เกิดตรงโอเชียนเลยนานๆเจอทีนึงอ่ะจริงๆนานๆเจอทีด้วยอันนี้พูดจริงนานแบบนานมากๆอ่ะเจอทีนึงอ่ะพระเจ้าโหตอนคืนว่าไปสวามนี่ชีวิตน่าจะป่องใสกว่าเยอะแล้วกูมาจากทางไหนวะเนี่ยอ๋อเริ่มงงตัวเองละเพื่อนโอ้ยโอ้เฮ้ยตัวกูติดบั๊กเฮ้ยหลุดนึกห่วงเพื่อนตัวกูติดบั๊กเฉยโอเคครับโหโอเคมันต้องหลุดด้วยวะเพื่อนโคตรอ่อนด๋อยรักด๋อยมากไม่ได้อดหรอกมึงอ่ะอ่อนด๋อยมากอ่อนด๋อยมากจืดืดโอ้โหโอ้โหตายครับตายแล้วเอ้าฟิล์มแบบเบอร์สักได้เหี้ยเลยกูได้เรดการ์ดมาเพื่อนเอาไปทำอะไรวะฮะเรดการ์ดเราคิดขวาดิไม่ได้น่าจะเอาไปสร้างสักอย่างนึงอ่ะได้มาจากบอสอ่ะได้มาจากบอสอ่ะเก็บไว้ก่อนโอเคฮะสำหรับใครที่รู้ว่าเรดการ์ดไปทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับยังผมว่าตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนี่นะฮะเราจะทำอะไรดีตืด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 เพื่อนอะไรเหรอเราสร้างหอคอยเดียนก้าแอนพาวเกียกันไหมพาร์ทหน้าไงเพื่อนอ๋อเหรองั้นพาร์ทนี้สร้างหอคอยก่อนแล้วพาร์ทหน้าค่อยนั่นอันเชิญเออหอคอยมันต้องเกิดตรงข้างบนนะผมขออนุญาตเกมโหมดนะครับเพราะว่าหอคอยมันไม่สามารถเกิดได้ในโลกปกตินะครับผมนะเนื่องจากว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็ไม่เจอหอยอะไรก็ไม่เจอนะครับผมโอเค
ใครโปเกมอนเซ็นเตอร์โหไม่นั่งงมตั้งนานหาไม่เจอไอ้บ้าแมปบั๊กไอ้หอยรอดชื่อไอ้บ้าทามอัลตาสเปซโอเคเป็นยังไงดีวะเนี่ยนี่แหละชามอัลตาสเปซแล้วก็เทมเพิลบล็อกโอเคเราจะสร้างเป็นหอคอยอย่างนี้นะครับมาเพื่อนทำไปครับผมลงเหมืองอยู่เดี๋ยวผมหอคอยอัญเชิญมาลงเท่ๆหน่อยครับนะหอคอยอัญเชิญนี่มันไม่เท่มันไม่ใช่หอคอยอัญเชิญอะไอ้เหี้ยอลูมิเนียมมันหายากไปไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์อะไรวะอลูมิเนียมเนี่ยอลูมิเนียมอะไรอลูมิเนียมปึ๊บแร่เนี่ยแร่มันเนี่ยไอ้เหี้ยหายไม่เจอเลยไอ้ชิบหายนี่เดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้นะครับผมควันเชิญนะครับแล้วต่อไปก็เราจะไปเอาไอ้นั้นมานะฮะนี่อันนี้เสาตึ๊บอลูมิเนียมหายากมากพี่มอนใช่ครับผมจริงมันไม่ได้เป็นแร่อลูมิเนียมครับมันเป็นแร่สีส้มๆอ่ะอ๋อสีส้มครับผมที่คล้ายกับเหล็กที่คล้ายกับไอ้เหล็กอ่ะแต่ไม่ใช่เหล็กหาไม่เจอเหมือนกันโอ้โหสีส้มๆแล้วคล้ายกันเหล็กอีกนะฮะเออคล้ายกับเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กเว้ยมันอลูมิเนียมมันไม่ได้ชื่ออลูมิเนียมมันชื่อว่าขึ้นต้นด้วยแซดอ่ะไปขุดมากูเจอแต่ไอรอนไหนเหี้ยโอเคครับในเสาประมาณนี้นะครับแหมบล็อกเคนอัลตร้านี่ต้องแบบอ๋อนี่ต้องเป็นบล็อกเคนนะผมดูหรูๆหน่อยหรูๆหน่อยอย่างงี้นี่โอเคอย่างนี้ครับเรียบร้อยพี่นุ้ยผมทำที่อัญเชิญแล้วครับสุดเท่เสร็จแล้วใช่ไหมใช่ครับผมจะอัญเชิญในพาร์ทหน้ากันแน่นอนที่อัญเชิญทำแป๊บเดียวมันความจริงมันแค่แปะอันเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าแบบอยากทำให้มันสวยอ่ะเข้าใจบ้างครับเข้าใจไปเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะบินแถวนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคเรามาดูกันตรงนี้กันดีกว่าครับผมได้แล้วเว้ย 100% ตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรมันเนี่ย What the fuck What the fuck are you โอเคล้างเหมือนเดิมอุ้ยเสียงอะไรวะเมทาคอร์สไงเมทาคอร์สไม่ได้คอร์สมึงอ๋อโอเคมีโปเกบอลเหลือไหมครับอยู่ในกล่องไงครับอยากได้แบบโปเกบอลเนี่ยครับก็อยู่ในกล่องไงครับแบบโปเกบอลเลยนะครับก็อยู่ในกล่องอ๋อได้เลยครับผมเจอแล้วครับขอบคุณมากนะครับคนที่เป็นคนที่ไม่ค่อยดีจริงๆเลยเฮ้ยอันนี้ออกมาน่าจะเป็นจากที่ผมคิดนะอันนี้น่าจะเป็นในตัวนั่นนะครับผมไอ้มันชื่ออะไรคาบุโตน่าจะเป็นคาบุโตนะฮะในความคิดผมนะฟอสซิลนี้จะเป็นฟอสซิลคาบุโตนะครับผมคาบุโตนี่มาไรเดอร์ครับใช่ครับผมที่มันอยู่เวลาได้ที่มันคลอกอับว่ามึงก็จะเล่นหนึ่งกันแหละก็เล่นนิดนึงเสียงอะไรวะโอ้โหจะคอร์สเสียงแค่อะไรวะอ๋อเสียงข้างบนอะไรข้างบนเครื่องฟอสซิลไงครับโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอย่างงั้นเลยนะครับว้าวดูนั่นสิฮะใครครับเราบินเล่นแถวฟอเรสต์กันนะครับผมเผื่อว่ามีโปเกมอนรีเจนเกิดนะครับแถวฟอเรสต์นะครับพี่นุ้ยครับอยากทำหน้าที่เฝ้าบ้านไหมครับก็เฝ้าอยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอทดลองผมขอครับไปครับไปทดลองแล้วกันนะปึ๊บนี่1-1ยูกิซี่เอลเซลโอเคมีรูบี้ไหมครับผมรูบี้เดี๋ยวมึงจะพูดว่ากูงอไปทำชุดหมดแล้วนายสัตว์รออะไรอ่ะไม่เป็นไรเฮียกูยังเหลืออยู่โอเคใครครับเดี๋ยวเราจะขอเชิญโปเกมอน3ตัวเลยออกมาก่อนนะครับผมโอเคออกมาปึ๊บไงต่อครับมันต้องทำไงวะต้องกดคลิกอะไรอ่ะ Elsef is not comfortable enough to bestow your it power อ๋อมันยังไม่สบายพอที่จะให้พลังกับผมเว้ยต้องทำไงให้มันสบายวะสบายผ่อนคลายร่างกายให้สบายเพราะว่า Elsef ไอ้พวกนี้ต้องทำร่างกายให้สบายก่อนนะผมอะไรนะ is comfortable enough is not comfortable enough to bestow your with it power แปลว่าเรายังไม่สามารถที่จะนั่นโปเกมอนได้นะผมเนื่องจากว่ามันยังเขาเรียกว่ามันยังต่อต้านเราอยู่นะครับกับอารมณ์แบบโปเกมอนแอนตี้อะไรเงี้ยเราต้องทำให้มันเชื่องกับเราเว้ยมีเบอร์รี่ไหมนี่อะไรอะไรป่าโอเคครับได้เลยถ้าไม่เชื่องกับเราเดี๋ยวเราให้เบอร์รี่ให้เองอ่ะแล้วโปเกมอนกูหายไปไหนหมดฮัลโหลอะไรอ้าวเฮ้ยอะไรโปเกมอนกูหายผมออกเซิร์ฟเข้าใหม่ไปไอ้เหี้ย3ตัวนึงไอ้เหี้ยโปเกมอนหายไปเลยใช่เหรอหายไปอ่ะเดบี้อะไรน่ะเป็นแค่สองตัวเซิร์ฟใหม่ของเซิร์ฟใหม่ไปมันก็กลับมาเองอ่ะเป็นว่ากูใส่ชุดปะวะไม่เกี่ยวดิมายังอันนี้มาแล้วโอเคมาแล้วโอเคผมว่าเราต้องไปเตรียมข้าวเพื่อให้ตัวนี้ก่อนเพื่อทำให้มันแบบอยู่กับเราแล้วแบบมีความสะดวกสบายก่อนคือโปเกมอนพวกเนี้ยถ้าเกิดสมมติแบบว่าเราจับมาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันถ้าเกิดมันเกลียดเรามันไม่เชื่อฟังเราอ่ะมันก็จะไม่เชื่อฟังเราเลยไปใช่ครับมันยังไม่สะดวกสบายพอมันทำให้มันแบบสะดวกสบายเอาไปนอนกกมันก็ไข่นั่นแหละนะเซ็ตคอมไปไม่ตัวอื่นมันไม่มีปัญหาเลยว่าไอ้เนี่ยมีปัญหาไอ้พวกเนี้ยคืออะไรนะนี่โปเกมอนพลังจิตอ่ะพลังจิตโอเคครับผมน่าจะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็บังกิลัสมาด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปจับเราไปสู้กับบอสตัวนั้นกันนะครับผมนะบอสไหนครับบอสนี่ครับตัวนี้เลยครับนี่โอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะไอ้คิดที่เข้าฮิตหรอคิดที่เข้าฮิตใส่กูหรอมันจะไฟหรอใครครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับ
ครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมนะเยี่ยมไปเลยนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะเฮ้ยเพื่อนบางกิรัสเกิดป่ะครับผมครับผมบอสบางกิรัสเกิดครับ1ครับ1ครับ1เฮ้ยบอสบางกิรัสเกิดไว้ทองทองไม่น่าใช้อะไรใช่ครับนี่น่าจะใช้ดราก้อนบีดได้เทียมพาวเวอร์ได้ไหมใส่คอมตายครับผมโอ้โหจ้ะไม่เลยโอ้โหดีเดียวตายเชื่อเลยเนี่ยใกล้บริชันนะผมก็ลองใช้ได้ดิด้วยแฟงไม่ได้ใช้ได้ผลป่ะเอาลองไปแล้วกันเฮ้ยได้สัตว์เมก้ามึงเจอกับเมก้าหน่อยจะกล่าวเลยลูกพ่ออะไรแตกโบนมารู้สึกดีเหลือเกินอะไรจืบอะไรตัวนี้อะไรเชื่อไอ้ตายละจืบเอ้ยโคตรอุ้ยเฮ้ยมีทูได้มีทูได้เฮ้ยโอ้โหใครอ่ะตายตายสักทีอะไรเกิดอะไรขึ้นเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรมีอะไรครับไม่มีอะไรฮะทำไมคุณไม่ยอมบอกผมมาล่ะครับก็ไม่มีอะไรไงเฮียคุณมันเชิดชั่วจริงๆเลยเชิดเหรอเชิดเหรออะไรนะมีทูไว้ก็อยู่ไหนเคลิซัตไว้นี่มีทูไว้ต้องเปลี่ยนไปทูภาพพลังจิตครับผมพลังจิตแบบ 100% นะฮะพูดดิไปสู้มันตึ๊บตึงนกต้องเจอกับมังกรไม่ใช่ไม่ใช่พลังจิตดิเมทูเอ็กซ์ถูกละแล้วก็ใช้ขยายท่าต่อยเออนั่นแหละไหนดูซิแล้วแกะมาสู้กันเนี่ยนะวัดเจ้าอะไรวะโอเคครับอิวิลูชั่นแล้วก็นี่ตึ๊บตึ๊บอิวิลูชั่นพึ่งเมทูเอ็กซ์อุ้ยได้อยู่เชสเคเมทูเอ็กซ์มาแล้วโอเคโอ้โหโดนทีเดียวนี่เกือบตายอยู่นั่นแหละอะไรครับจอกกระจอกเฮ้ยเดี๋ยวลืมให้ไม่ได้ไม่ได้อะไรผมลืมปลูกข้าวไปครับข้าวผมปลูกเอ้ยเอาข้าวมาด้วยมีข้าวบ้างมีข้าวเหลือป่ะก็ใช้อยู่เนี่ยต้องการข้าวเยอะมากแหมตอนแรกบอกไม่ต้องการไอ้เหี้ยต้องการข้าวเยอะมากครับผมมันให้นั่นโปเกมอนได้เราไม่โปเกมอนเชื่องขึ้นได้โอเคครับโอ้เป็นไทยตอนแรกไม่ต้องการนะครับตอนนี้ต้องการเฉยงงกับพี่มอนจริงๆฮะใช่ไหมเดลวี่แล้วข้าวมึงอยู่ไหนเนี่ยในที่ปลูกที่เพาะพันธุ์ข้าวมึงอยู่ไหนอยู่อีกทีนึงใช่ไหมเซเลวี่รีบในข้าวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะได้ดิเอาไปว้าวโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะไอสัตว์มีอยู่7อันวีใจเย็นวีทำไมมี7อันวะโอ้ยเซเลวี่มึงไปปัญหากูเปล่าเฮ้ยอะไรเอ้าไอ้เซเลบี้ตายมันเกลียดไงไอ้เบลเจ็ดเองนะเบลเจ็ดเองนะไอ้เบลเจ็ดฆ่าเซเลบี้ What the fuck เซเลบี้มึงตีตัวเองเปล่าเออว่ะน่าเป็นไปได้มันจะมีการที่เซเลบี้มึงเกลียดมึงอะฮะไอ้เบลมึงให้ข้าวเมื่อกี้เกลียดกูเลยเหรอมันเป็นการที่อันเดียวเกลียดกูเลยมันเป็นการที่เซเลบี้แบบไม่ยอมฟังคำสั่งเว้ยมันก็เลยแบบอารมณ์แบบแอนตี้เจ้าของอะไรเงี้ยกูเลยแบบไม่มันจะไม่ยอมทำตามคำสั่งเจ้าของแล้วมันก็จะฆ่าตัวเองตายไปเกมนี้ไม่โคตรสมจริงเออแบบเหมือนเราเพิ่งให้หมาเรากับคนอื่นใช่ป่ะอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันหมาเพิ่งได้เพิ่งให้กับคนอื่นเป็นไงแล้วหมาตัวนั้นมันแบบไอ้ที่มันไม่ใช่เจ้าของเราอ่ะมันก็เลยแบบเออ kill yourself อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมจะฆ่าเพิ่มนั่นโปเกมอนนะฮะพึ่งกดเลิฟมาพึ่งเลิฟมาจึ๊บรูบี้แดงมาดิอ๋อหมดแล้วยังไงมาโยไปไหนยังไม่ comfortable พอยังไม่ comfortable พอพ่อมึงเถอะพวกเชื่อนี่มันอลูมิเนียมไอ้พวกซ่าทำไมพวกเชื่อนี่มันปัญหามันเยอะจังวะแค่โปเกมอนกระจอกปัญหาแสกเย่ยพ่อมึงเถอะโอเคตื้อโอเคงั้นพาร์ทนี้เราจบตอนนี้ก่อนดีไหมครับผมนี่เรากี่นาทีแล้วนะเพื่อนเฮ้ยโอเอเบอร์ชี้โอเอเบอร์อะไรอะอะไรโอเอเบอร์ไอที่มันได้โปเกมอนมึงจำโปเกมอนบินได้ปะอ่าฮะเออนั่นแหละโอเอเบอร์มันจะให้มาที่โปเกมอนที่แบบมันเกิดจากฟอสซิลแล้วเป็นธาตุเป็นตัวบินอะมันเหมือนไดโนเสาร์อะโอเคโอเอเบอร์ครับผมพอดีเลยโอเอมเบอร์นี่โอเอมเบอร์จะไปครับแปะปึ๊บโอเคแล้วก็อยู่แถวนี้ก่อนนะครับโอเคครับผมงั้นพาร์ทนี้จะจบตอนนี้ก่อนนะครับผมนะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทสั้นๆนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจับเรียนก้าเป็นพาวเกียนดูนะครับผมโอเคครับโอเคครับซีอูเกนนะผมเจอกันครับบายครับบายเอานี่ครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอ่านคอมเมนต์นะครับนะโอเคครับผมช่วงที่ทุกคนต่างก็คอมเมนต์มาเพื่อให้รอช่วงนี้กันเนี่ยโอเคครับช่วงนี้นี่ครับผมตอนนี้คนแรกนะครับชื่อไอฟรีกิลเลอร์นะครับผมพี่ครับผมว่าพี่ดำไม่เลชิล่ำพี่ให้เลชิล่ำไปก็เซ็ตคอมกับพี่นุ้ยตัวหนึ่งสิความคิดดีนะน้องเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวพี่เอาเรื่องนี้พี่จารณากับลุงตู่นะครับเดี๋ยวให้ต้องถามลุงตู่ว่าลุงตู่จะให้ไอ้เหี้ยกูโดนจับแน่เลยพี่ชอบใครคำถามต่อไปจากยาโมโตะทาเคชิพี่ชอบใครในวงบีน K48 ครับผมชอบจริงผมไม่ค่อยได้ติดตามบีน K48 นะผมติดตามสเวทมากกว่าครับถ้าถามสเวทผมชอบใครผมชอบมั่นมุกครับผม
ถ้าเกิด BNK ก็ขอแคปแล้วกันครับแคปเชอร์จะออกไปจากอลันคุงนะครับมิวทูเอ็กซ์จะมีพลังโจมตีเยอะมิวทูวาจะมีพลังชีวิตเยอะมั้งเท่าที่ผมจำได้อ๋อนั่นแหละครับต่อไปผมจากชอบเธอนะจุดนี้โอ้โหชื่อสุดยอดมากแล้วอย่าให้พี่นุ้ยฟาดโปเกมอนไม่งั้นโปเกมอนจะยืดสั้นลงให้คาบแล้วคนจะฆ่าพี่นุ้ยก่อนพี่นุ้ยจะฆ่าโปเกมอนเชี่ยแล้วทำไมมันโหดจังวะโหดต่อไปผมจากนารุมนตุกนะครับนกใหญ่มีท่าแปริสซองครับผมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามตายใน3เทิร์นครับผมนะเดสเนอาร์ตมีท่าจิโอแมนซี่บัฟและใช้มูลบาร์ตามแรงมากแปริสซองต้องมีเลเวล46เนี่ยผมแปริสซองนี่ตัวนกนะป่ะนกที่เหมือนนกยุงอ่ะชื่ออัลทรายป่ะใช่ป่ะนั่นตัวนี้แหละครับผมเนี่ยตอนที่ผมไปเจอนกใหญ่ล่างอเมริกานะครับก็ตอนนี้ผมก็จับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยไปรีเลนเนอร์แล้วท่าแปริสซองมาเนี่ยผมใครอยากคุณคนที่ดูมากเลยนะครับแล้วคุณคนที่คอมเมนต์มากเลยนะครับผมโอเคแล้วคงต้องเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมนะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมที่จะไปกด follow ที่ Twitter แล้วก็ follow ที่ Fanpage Facebook นี่ครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดทึบไลค์คลิปนี้นะครับผมโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ See you again เชิญครับบาย